อมมากชิบหายไข่ว้าวคุณผู้ชมปูไข่คือนิรันดร์ชื่นใจหวานอู้ยเย็นเจี๊ยบหรือถ้าอยากได้เร็วกว่านั้น30วิเชิญค่ะเพื่อนบ้านนะคะข้างร้านนะคะอังไปเลยอารมณ์ต้องเชิญอยู่กันที่ตลาดอินดี้ปิ่นเก้าจ้าวันนี้ร้านแรกที่เราจะมากินนะครับกุ้งถังนี่คือเจ้าแรกในประเทศไทยก่อนอื่นค่ะกินร้อนช้อนกลางและล้างมือนะคะทางร้านเขาก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ด้วยเอางี้ตั้มเดี๋ยวเชิญพี่เจ้าของร้านมาหน่อยถามนิดนึงว่าแบบเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะเชิญพี่เจ้าของร้านจ้าสวัสดีครับผมแอบเห็นไข่ปูด้วยปริ้นปริ้นออกมาแล้วอ่ะเมนูนี้คืออะไรคะค่ะตัวนี้นะคะคือวัตถุดิบของทางร้านเราจะมี6อย่างนะคะเซตนี้จะเป็นเซตใหญ่สุดค่ะเป็นชุดรวมซีฟู้ดไซส์ XL ก็คือจะมีวัตถุดิบเป็นกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำหอยตลับหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ปูม้าค่ะปูม้าค่ะซึ่งเราจะเสิร์ฟคู่กับตัวซอสออริจินอลของทางร้านตัวซอสจะนำเข้าจากอเมริกานะคะว้าวแล้วเห็นบอกว่าเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนี่คือยังไงคะค่ะก็เราเป็นร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะที่เรานำอาหารทะเลที่เป็นบอยล์ซีฟู้ดแบบนี้มาเปิดในเมืองไทยค่ะสาขาแรกเราจะอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราค่ะคือร้านนี้ต่างกับกุ้งถังร้านอื่นๆค่ะตรงที่ซอสเนี่ยคือคุณนำเข้าจากอเมริกาใช่ค่ะเครื่องเทศเราเฮ้ยหอมมากชิบหายไข่ว้าวคุณผู้ชมปูไข่คือนิรันดร์คือไม่ต้องกลัวเลยเรื่องโควิดมันดีมากนะเพราะว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแพรส่วนตัวที่ดิวกันตรงๆกับแพรเลยอันนี้ชุดใหญ่ราคาเท่าไหร่คะคุณพี่599ค่ะที่ร้านเราจะขายตั้งแต่199บาทเริ่มต้นที่199ไปจนถึง599ก็คือชุดที่เรากำลังทานอยู่ค่ะจริงๆมีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยค่ะผ้ากันเปื้อนต้องมีด้วยครับผมนี่เขามีมาส่วนตัวแล้วนี่ไม่ใช่จ้ะอันนี้ชุดมาแล้วอ๋อปกติก็คือจะบริการลูกค้ามีผ้ากันเปื้อนแล้วก็ไม่สึกฟิลเหมือนแบบอยู่บนเครื่องเหมือนมีแอร์โฮสเตสดูแลไม่นะกูว่าเหมือนชายน้อยนะคะแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะตาตามมีอะไรจ๊ะเห็นบอกว่าวันนี้เจ้าของร้านมีเมนูใหม่มาด้วยถามจริงใช่เฮ้ยงั้นเราเคลียร์ทางให้ก่อนอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้เป็นวัตถุดิบตัวใหม่ของที่ร้านนะคะเป็นบูมาโชค่ะจะเป็นหอยแมงปูน้ำทะเลเย็นนะคะรสชาติจะต่างกับหอยแมงปูนิวซีแลนด์ก็สำหรับช่วงนี้ถ้าสั่งชุดรวมซีฟู้ดทุกไซส์นะคะค่ะ399 499 599เราจะแถมตัวบูมาโซมูลค่า199เฮ้ยอันนี้คือกินฟรีเหรอนี่ใช่ค่ะตั้งแต่399บาทขึ้นไปนะคะก็คือจะได้รับเนี่ยแหละหอยบูมาโซเนี่ยฟรีไปเลย1ชุดโอ้โหนี่ข้าวสวยร้อนโอ้โหก็ดูแล้วกินยังไงคะนี่วิถีชาวบ้านคุณ Enjoy with your hand ตามว้าวทุกเช้าเลยกินข้าวด้วยมืออ๋ออ่ะลองรอหอยบูมาโซ่ของเขาหน่อยดีกว่าดีโอ้ยอันนี้แบบร้อนๆนี่ของโปรดเลยคุณอยากได้บ้างอ่ะชมดูนะผมให้ดูร้อนๆนะไงอ่ะยังไงรอไปมั้งไงเป็นไงตั้มร้อนๆเลยใช่ไหมอุ่นๆร้อนๆยืดๆนะยืดๆสำหรับร้านปุ๊บหังค่ะเปิดปิดกี่โมงคะค่ะสำหรับร้านกุ้งถังนะคะเปิด delivery ตอนบ่าย3โมงตรงค่ะสำหรับหน้าร้านนั่งทานได้ตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะทุกวันค่ะทุกสาขาก็คือมีบริการไลน์แมนใช่ก็แกร็บไลน์แมนแกร็บคุณแพนด้าได้หมดเลยหรือจะมาทานกันได้นะคะที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะวิธีการเดินทางคุณใช้รถส่วนตัวก็ได้เพราะมีที่จอดรถที่จอดรถเยอะมากใช่หรือว่าจะนั่งรถไฟใต้ดินมาก็ได้ค่ะลงสถานีอะไรคะบางยี่ขันค่ะทางออกประตู1ค่ะมาได้เลยนะคะสำหรับกุ้งถังปรบมือเช่ไปเลยจ้า
มาตลาดแล้วจะไม่เดินตลาดมันก็ไม่ใช่เรื่องวะอุ๊ยตากล้องตัวสูงมากผู้ชมครับเรามาเริ่มจากร้านน้ำปั่นที่ชื่อว่าชอบปั่นเราก็ชอบปั่นเหมือนกันไม่ปั่นคนละอย่างแล้วแหละคนแม่มันปั่นนอนโอ้มะพร้าวขอมะพร้าวหนึ่งแก้วครับเอานมไหมใส่นมไหมเอาตามสูตรปกติเขาเลยปกติใส่นมอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันจะได้มันๆไงส่วนแอปเปิ้ลเอาแตงโมมะนาวไหมแปลกดีแตงโมมะนาวเออเอาแตงโมมะนาวแตงโมมะนาวไปดูเขาปั่นกันดีกว่ามาแล้วนี่คือมะพร้าวปั่นครับและนี่คือแตงโมมะนาวสำหรับร้านชอบปั่นค่ะใช่ครับชื่นใจหวานอู้เย็นเจี๊ยบร้านชอบปั่นเปิดกี่โมงกี่โมงคะ5 โมงถึง 5 โมงครึ่งทุกวันนะคะมะพร้าวเขาหอมมากเลยแตงโมมะนาวได้ฟีลแบบเหมือนโอเล่อะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานสดชื่นอะแล้วมะพร้าวปั่นนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมดูมาใส่เนื้อมะพร้าวเยอะมากสมกับราคาแก้วละ740 บาทเวอร์มะพร้าวนมสด35 บาทแล้วก็แตงโมมะนาวแค่40 บาทนั่นเองเฮ้ยสดชื่นว่ะมะพร้าวตามโตเกียวอันนี้แล้วกันโตเกียวแล้วกันโตเกียวโตเกียวดีกว่าเขาอยากกินอ่ะอยากกินเฮ้ยไข่น่ารักอ่ะจังหวะนี้ก็บอกเฮ้ยไข่น่ารักพี่เขายิ้มแปลว่าอะไรตามแปลว่าไข่น่ารักไงแปลว่าไข่มึงยิ้มผมเอาไข่นกแฮมชีสอีกอันนึงเป็นไข่นกปูอัดชีสค่ะรอบนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเขาดีกว่านะนี่คือร้านค่ะขนมโตเกียวในตีค่ะไปดูกันไปครับใช่แล้วคุณผู้ชมขนมโตเกียวในตีชิ้นแน่นมากดูโอ้ยดีอ่ะกินว่า25 บาทใช่แต่แน่นมากเบื่อความไส้หรือนี่มีควันด้วยอ่ะความร้อนสำหรับร้านขนมโตเกียวไทยตีนั้นเช่แชร์ไปเลยนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่4 โมงครึ่งนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะไปอร่อยมากแชร์ค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะนี่ขนมถ้วยไหมเอาขนมถ้วยละกันร้านนี้นะคะมีชื่อว่าขนมถ้วยตะไลยายเป็นยายเป็นคุณชาโคมะพร้าวอ่อนเฮ้ยเก๋มากแล้วขนมถ้วยคือไม่ได้เป็นขนมถ้วยแบบปกตินะอันนี้เป็นชาโคมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยแบบดั้งเดิมลอง2แบบละกันได้แล้วกินเลยนะเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนเชิญค่ะสวัสดีครับและนี่คือนะคะผมน่าจะของร้านขนมถ้วยตะไลยายเป็ดยายเป็ดคือใครคะคุณยายครับแสดงว่าสูตรขนมถ้วยได้มาจากคุณยายใช่เป็นของคุณยายครับคือคุณยายเป็ดเนี่ยเคยขายมาก่อนไหมคุณยายเป็ดขายขนมหวานครับขนมแป้งขนมเค้กงั้นนะครับแล้วเราสูตรอันนี้ทำกินเองกันที่บ้านแล้วก็เราเลยหลงไหลหลงรักพัฒนาสูตรเองครับบอกเลยละกันร้านเปิดปีกี่โมงคะเปิด5 โมงเย็นครับปิด5 ทุ่มครับ5 โมงเย็นถึง5 ทุ่มทุกวันไหมคะทุกวันครับโอเคทุกวันนะคะขนมถ้วยตะไลยายเป็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยละกันนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณมากครับเอาแบบใบเตยก่อนนะว้าวนุ่มเนียนเนียนนะหวานพอดีหวานพอดีหอมหอมไปไปข้างนอกไปอันนี้ไม่เคยลองที่ไหนมาก่อนนี่คือชาโคถูกต้องครับโรยด้วยมะพร้าวอ่อนเฮ้ยอันนี้หอมหอมมันหอมอะไรพี่เป็นแป้งทองหยอดครับแป้งทองหยอดเฮ้ยอร่อยว่ะเอ้ยชาโคเลิศอ่ะมันได้นะแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยเว้ยอ่ะสำหรับร้านขนมถ้วยตะไลยายเป็ดนั้นแฮปปี้อ่ะและนี่คือร้านหวานเย็นสั่งเลยละกันตั้มเอา
ะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวสามเหลี่ยมเอาขนุนหวานจากร้านหวานเย็นอินทีความดีงามของร้านนี้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าน้ำแข็งจะแข็งกันไปครับเขามีสิ่งพิเศษคือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้น้ำแข็งละลายครับเนี่ยลูกค้ารับมาปุ๊บเนี่ยให้จอดตรงนี้ประมาณ2นาทีหรือถ้าอยากได้เร็วกว่านั้น30วิเชิญค่ะเพื่อนบ้านนะคะข้างๆร้านนะคะอั้งไปเลยคุณผู้ชมดูสีสิครับอ่ะทับทิมกรอบด้วยอ่ะสีสันทับทิมกรอบนี่ขนุนขนุนพี่สาวร้านหวานเย็นเปิดทุกวันไหมคะทุกวันเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่ม5โมงเย็นถึง5ทุ่มร้านก็คือว่าอยู่ซอย3ซอยอะไรวะซอย1ค่ะซอย1นะคะเข้ามาแบบนิดเดียวเองต้นซอยเลยนะคะใช่โอ้ทะเลดีมันของกินเยอะมากเลยและนี่คือทั้งหมดของตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านั่นเองค่ะนี่เหลือไปเห็นนะฝั่งนู้นอ่ะมันมีพวกของใช้ของอะไรขายด้วยไม่ได้มีแต่ของกินนะใช่แต่ของกินอ่ะเพียบนะในช่วงนี้คือแบบมีคนละครึ่งด้วยก็คือแบบยิ่งขู่เข้าไปใหญ่ช่องทางการเดินทางนะคะสำหรับการมาตลาดอินดี้ค่ะพี่ตามก็คือก็สามารถมารถส่วนตัวก็ได้นะคะมีที่จอดรถหรือมา BTS ก็ได้นะครับบอกว่า MRT ใช่ MRT MRT ลอยฟ้าคนละครึ่งทางค่ะเดี๋ยวนะMRT ลอยฟ้าหรือว่าจะนั่งรถเมย์มาก็ได้นะคะสายที่ผ่านก็มีเยอะแยะเลยนะคะหลายช่องทางเลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นี่เลยช่องทางอยู่ข้างล่างนี้พบกันใหม่ EP หน้าตั้มมึงจะไม่พูดอะไรเลยเหรอกูกำลังเคี้ยวอยู่เขาบอกว่ากินไปพูดไปมารยาทไม่ดีก็เลยให้มึงพูดโอเคอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสวัสดีครับแชร์ค่ะแชร์อะไรวะแชร์ทุกร้านเลยบัคกะมูระทีวี